ดาวดวงนั้นถ้ามันเป็นดาวของเธอกับเขารู้ไหมฉันเฝ้ามองดูด้วยความอิจฉาสวัสดีค่ะกิ๊ฟนะคะวันนี้นะคะกิ๊ฟก็จะมาสอนตีคอร์ดกันในเพลงดวงดาวแห่งรักนะคะของดร.ฟูเห็นเพื่อนๆขอกันเข้ามาเยอะมากเพลงนี้ได้ยินตั้งแต่สมัยแบบยังเรียนอยู่นะคะรู้อายุกันเลยทีเดียวช่วงนี้นะคะก็มีงานเยอะพอสมควรอาจจะไม่ได้ว่างมาทำคลิปเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็จะพยายามทำออกมาได้ทุกๆสัปดาห์นะคะเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดนะคะมีปุ่มที่ด้านล่างนะคะเขียนว่าติดตามนะคะช่วยกดเป็นกำลังใจให้กิ๊ฟกันด้วยนะคะเริ่มกันเลยที่คอร์ดแรกคอร์ดจีคอร์ดจีนิ้วชี้จับที่สายที่5ช่องที่2นิ้วกลางจับที่สายที่6ช่องที่3แล้วก็นิ้วนางจับที่สายที่1ช่องที่3นะต่อมาคอร์ด E minorนิ้วกลางจับที่สายที่5ช่องที่2แล้วก็นิ้วนางจับที่สายที่4ช่องที่2ต่อมาคอร์ด A minor นิ้วชี้จับที่สายที่2ช่องที่1นิ้วกลางจับที่สายที่4ช่องที่2แล้วก็นิ้วนางจับที่สายที่2ช่องที่3เจ๋งตามไม่ชัดต่อมาคอร์ด D นิ้วชี้จับที่สายที่3ช่องที่2นิ้วกลางจับที่สายที่2ช่องที่1แล้วก็นิ้วนางจับที่สายที่2ช่องที่3ต่อมาคอร์ด B minor นะคะเราจะจับเป็นแบบทาบหรือไม่ทาบก็ได้แต่กิ๊ฟแนะนำว่าอยากให้ฝึกทาบกันไว้นะคะมันจะทำให้เล่นกีตาร์ได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนิ้วชี้นะคะทาบ5สายตั้งแต่1ขึ้นไปถึงสายที่5นะคะแล้วก็นิ้วกลางจับที่สายที่2ช่องที่3นิ้วนางจับที่สายที่4ช่องที่4นิ้วก้อยจับที่สายที่3ช่องที่4นะคะอย่างนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังจับไม่ได้นะคะก็แนะนำให้เอานิ้วชี้ตรงนี้นะคะเปลี่ยนมาจับแค่สายที่1ช่องที่2ก็พออย่างนี้ก็ได้ต่อมาขอสุดท้ายคือขอ C นะคะนิ้วชี้อยู่ที่สายที่2ช่องที่1แล้วก็นิ้วกลางอยู่ที่สายที่4ช่องที่2นิ้วนางอยู่ที่สายที่5ช่องที่3นะคะเพลงนี้มันก็จะมีคอร์ด G7 ด้วยนะแต่ว่าลองไม่เล่นก็ได้มันก็ดูไม่ได้แตกต่างกันมากนะสำหรับแพทเทิร์นจะเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงโดยที่ลงลงขึ้นขึ้นลงลงจะเท่ากับ1ห้องนะคะส่วนไอ้เจ้าลงขึ้นก็จะเป็นตัวเชื่อมไปอีกห้องนึงนะคะเพลงนี้ส่วนมากนะคะเพลงนี้จะเล่นเป็น2คอร์ดต่อ1ห้องซะส่วนใหญ่เดี๋ยวกิ๊ฟจะลองยก4คอร์ดนี้มาให้ดูนะคะเป็นท่อนแรกเลย G กับ E minor แล้วก็ A minor กับ D โดยที่คอร์ดแรกเราจะเล่นลงลงคอร์ดที่2เราจะเล่นขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวเรามาลองเล่นไปพร้อมๆกันดูนะ3 4ลงลงคอร์ดที่2เป็นคอร์ดขึ้นขึ้นลงลง3 4ลงลงคอร์ดที่2ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดู2ห้องท่อนแรกเลยจะเล่นเป็นอย่างนี้นะ3 4ลงลงเป็นคอร์ดขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นเป็นห้องลงลงเป็นคอร์ดขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นอีกรอบนึงนะลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นท่อนฮุกเปล่าๆไปพร้อมๆกันดูนะ3 4ลงลง
องไปพร้อมๆกันดูนะคะกิ๊บก็อาจจะขออนุญาตเพิ่มคีย์ขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันเป็นเพลงผู้ชายเสียงมันต่ำมากกิ๊บร้องไม่ได้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้มีคาโปแบบนี้นะแนะนำว่าให้ดูในเรื่องของการแบ่งห้องเป็นหลักนะคะส่วนใครที่มีแล้วก็เล่นไปพร้อมๆกันได้นะคะพอถ้าเกิดว่าจับทางได้ก็ค่อยเอาออกแล้วก็ลองเล่นกับเพลงดูนะคะมาตรงคำว่าคอร์ดแรกจะมาตรงคำว่าไว้นะคะ3 4เก็บเอาไว้คำว่ารักไม่อาจจะพูดไปนี้นะคะเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาถามกันได้นะสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กิ๊บด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ